แต่เวลาทำมาเสร็จแล้วโอ้ยคนกินอร่อยมากเลยค่ะใครที่ชื่นชอบแกงคอฟต้านะคะวันนี้มาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะได้มาแล้วค่ะน้ำเต้าก็อันนี้จะเป็นวันนี้จะทำน้ำเต้าคอฟต้านะคะตัวนี้จะเป็นน้ำเต้าที่ล้างหั่นขูดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการบีบน้ำออกนะคะน้ำเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าเราขืนผสมไปทั้งแบบนี้นะคะมันจะแฉะค่ะทอดไม่ได้แต่จะต้องบีบน้ำออกเมล็ดไม่เอานะคะเอาแต่เนื้อค่ะเวลาตัดนะคะเอาไส้ออกเอาไส้เอาเมล็ดออกให้หมดเลยแล้วก็เหลือแต่เนื้อนะคะขูดมาโอเคเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเดี๋ยวล้างมือแป๊บหนึ่งเครื่องปรุงก็จะมีนะคะอันนี้คือเกอรี่ปาต้าใบสมุยนะคะแป้งถั่วลูกไก่เบซอนหอมสับมะเขือเทศสับพริกขิงสับนะคะพริกขิงสับเนี่ยจะต้องแบ่งใส่ในตัวคอฟต้าด้วยอันนี้กระเทียมสับนะคะที่เหลือก็จะเป็นมาซาลาปกตินะคะก่อนอื่นเราจะมาผสมกันเลยน้ำเต้าบีบน้ำออกเรียบร้อยแล้วเนาะใส่เบซอนลงไปเลยค่ะใส่ไปให้หมดเลยก็ได้เพราะว่าน้ำเต้าเขาค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ขิงกับพริกนะคะใส่ไปนิดหน่อยพอมีรสชาติเกลือพริกแดงขมิ้นยี่หร่ากระดัมมาซาลานิดนึงแล้วก็เบกกิ้งโซดาเสร็จแล้วนะคะคลุกค่ะไม่ต้องใส่น้ำเลยเพราะว่าตัวน้ำเต้าเขาก็แฉะอยู่แล้วทำเหมือนกับกะหล่ำปีคอฟต้านะคะทำเหมือนกันเลยไม่แทบไม่ต่างกันเลยแค่ตัวกะหล่ำปีเปลี่ยนไปเป็นน้ำเต้าแทนพอเป็นก้อนเรียบร้อยนะคะก็เอาไปทอดค่ะเหมือนกันเดะตอนนี้แม่หญิงตั้งกระทะใส่น้ำมันไว้แล้วนะคะตอนนี้น่าจะร้อนแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะแล้วก็มาที่กระทะแล้วนะคะมันก็จะเละๆนิดนึงถ้ารู้สึกว่าปั้นยากนะคะให้เอามือจุ่มน้ำค่ะให้มือมันเปียกหมาดๆนะคะแล้วมันจะจับเป็นก้อนง่ายขึ้นแกงคอฟต้าเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่บอกคนกินว่ามันคือคอฟต้าอะไรเขาก็ไม่รู้หรอกนะคะเพราะว่ามันขูดซะละเอียดขนาดนั้นแต่เราก็แค่บอกอ่ะคอฟต้าแต่ไม่บอกว่าคอฟต้าอะไรให้คนกินไทย
มันยังมีเคลากับคอฟต้าก็คือกล้วยนะคะใช้กล้วยดิบทำก็ได้เหมือนกันขนุนก็ได้ขนุนอ่อนนะคะที่ทำกับข้าวก็เอามาทำได้หลายๆอย่างหลายๆผักเอามาทำแกงนี้ได้มันก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งที่แบบปกติเราเอาผักพืชผักมาปรุงรสโดยตรงใช่ไหมมาปรุงโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนแบบมาผสมมาทอดแล้วก็ถึงจะเอาไปทำกับข้าวอีกทีนึงดูเรื่องมากเนาะมันมีอีกอันนึงเป็นใบไม้ใบอะไรไม่จำชื่อไม่ได้แล้วเห็นคุณแม่ทำคุณแม่ก็เอาใบไม้ตัวนั้นมานะคะไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็เอามาทำเอาแป้งถั่วลูกไก่เนี่ยทาให้ทั่วใบไม้แล้วก็ซ้อนทับแล้วก็ม้วนมัดเอาไปทอดเสร็จแล้วค่อยเอามาทำกับข้าวอุ๊ยเรื่องมากมากเลยอะแต่อร่อยมากถ้าในตลาดใบไม้ตัวนั้นออกแม่หญิงจะทำให้ดูนะคะว่ามันเรื่องมากขนาดไหนแต่เวลาทำมาเสร็จแล้วโอ้ยคนกินอร่อยมากเลยเราก็ทอดไปจนกว่าจะเป็นสีเหลืองทองนะคะแล้วกลับมาตอนที่ทอดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้คอฟต้าของเราก็สุกแล้วนะคะเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็จะเอาออกนะคะแล้วก็เทน้ำมันออกเหลือไว้ผัดน้ำแกงค่ะการผัดน้ำแกงนะคะวันนี้แม่หญิงจะใช้เป็นปันช์ฟอรันแล้วกันไม่ใช้ยี่หร่านะคะปันช์ฟอรันแล้วก็เตชปัตตาพริกขิงกระเทียมใส่ไปเลยนะคะครั้งนี้แม่หญิงจะใส่ใบสมุยลงไปทอดด้วยเลยค่ะจะได้หอมมากขึ้นเทียมเหลืองแล้วนะคะใส่หัวหอมลงไปผัดเลยค่ะมะเขือเทศเหมือนกันเลยค่ะน้ำแกงตัวแกงนี่เหมือนกันแทบจะทุกอย่างผัดจนนิ่มนะคะแล้วค่อยใส่มาซาลาค่ะอันนี้มะเขือเทศกับหัวหอมเขาก็นิ่มแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เกลือเราจะปรุงรสกันแบบนี้กรัมมาซาลายี่หร่าพริกแดงขมิ้นลูกผักชีป่นผัดต่อค่ะอย่าให้เครื่องแกงไหม้นะคะถ้าแห้งเติมน้ำนิดนึงได้
เครื่องแกงเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วนะคะใส่น้ำค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำไม่ต้องกลัวคอฟต้านี่น้ำต้องท่วมทุ่งเพราะว่าเขาจะแห้งโดยอัตโนมัตินะคะแล้วเราก็จะใส่ลูกคอฟต้าที่เราทอดไว้ลงไปใส่เข้าไปอีกน้ำรับรองแห้งแน่นอนตรงนี้ทีนี้ก็ถึงเวลาปิดฝานะคะต้มจนกว่าน้ำจะงวดลงไปสัก1ใน3ก็จะเสร็จแล้วค่ะน้ำก็งวดลงไปแล้วนะคะเอาแค่ให้มันข้นแค่นี้พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาคลายความร้อนลงแล้วเนี่ยเย็นลงแล้วเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำไปอีกมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะไม่เหลือน้ำแกงไว้ให้กินเลยไว้ให้จิ้มโรตีเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะปิดเตาได้เลยใบสมุยไปไหนนะคะเรียบร้อยนะคะกระดูกกับคอฟต้าแกงคอฟต้าน้ำเต้านะคะเสร็จไปอีกหนึ่งคอฟต้าเดี๋ยวใครขอมาไลค์คอฟต้าติดไว้ก่อนเนาะช่วงนี้เครื่องปรุงจะติดขัดนิดนึงเพราะว่าเขาจะพยายามไม่ให้เราออกจากบ้านเราจะต้องเก็บตัวอยู่บ้านมันก็เลยไปหาซื้อพวกแมทเทเรียลอะไรลำบากนิดนึงคือแม่หญิงจะไม่ออกเลยก็จะให้แฟนออกอย่างเดียวนะคะแล้วไม่รู้ว่ารู้สึกว่าพรุ่งนี้นายกของอินเดียเขาสั่งให้ทุกคนห้ามออกจากบ้านต้องหยุดอยู่บ้านทุกคนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเอาเป็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ติดขัดไปก่อนเนาะมีอะไรมีเครื่องปรุงอะไรก็ทำกันไปแล้วไว้สถานการณ์ปกติแล้วก็ค่อยมาลุยจัดเต็มกันเหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ